ล้วค่ะมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็ลืมไม่ได้ละทิ้งไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับศาลปกครองมีการเผยแพร่กำหนดการค่ะที่ทางมีการอ่านค่ะอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะในคดีพิพาทเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทําการโดยไม่ชอบนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมีคำสั่งค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือว่าสว.แบบไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งมีคสช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องด้วยใช่ค่ะนะคะก็มีกำหนดการในวันที่25มิถุนายนหลายคนก็เลยบอกว่าต้องจับตากรณีนี้คดีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะมีคำสั่งออกมาจากศาลเนี่ยอย่างไรกันบ้างใช่แล้วนะคะเว็บไซต์ศาลปกครองค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีการแจ้งกำหนดการพิจารณาคดีของศาลปกครองนะคะโดยในวันที่25มิถุนายน2562ค่ะเวลา 10:30 นาทีศาลปกครองกลางนะคะเขานัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะระหว่างคณะราษฎรไทยแห่งชาติที่1กับพวกรวมแล้ว34คนผู้ถูกฟ้องคดีค่ะกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1กับพวกรวมแล้ว2คนก็คือผู้ถูกฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับนะคะหน่วยงานปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคดีที่ว่านี้คุณผู้ชมคะคณะราษฎรไทยแห่งชาติกับพวกฟ้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กับพวกนะคะว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1และนายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีชอบด้วยกฎหมายค่ะเนื่องจากว่ามีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง36คนซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยค่ะได้รับความเดือดร้อนเสียหายคดีนี้นะคะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเอาไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนื่องจากว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองค่ะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้อำนาจทางปกครองนะคะหรือว่าดำเนินกิจการทางปกครองศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา197วรรคของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบไปด้วยมาตรา9วรรค1แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองพุทธศักราช2542สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง34เนี่ยนะคะที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาก็คือมีคำสั่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อวินิจฉัยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวเนี่ยมันขัดต่อมาตรา58ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นการที่ศาลปกครองจะส่งบทกฎหมายใดให้กับศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับคดีแก่คดีที่รับเอาไว้พิจารณานะคะแล้วก็บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา5แล้วก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้นตามมาตรา212ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยค่ะแต่เมื่อคดีนี้เนี่ยศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง34เอาไว้พิจารณาได้ก็ไม่มีกรณีที่ต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกที่ผู้ฟ้องเนี่ยนะคะทั้ง34อ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับแก่คดีนี้แต่ประการใดศาลจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง34ค่ะค่ะเพราะฉะนั้น25มิถุนายนรอฟังว่าศาลปกครองสูงสุดนั้นจะรับหรือไม่รับคำฟ้องนี้นะคะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวไป